สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมะละกอจะมาทำแกงป่าค่ะแบบบ้านๆแล้วนะคะมีฟักทองมีเห็ดค่ะเห็ด3ชนิดนะคะนี่ค่ะเห็ดของมะละกอล้างสะอาดแล้วนะคะกับฟักทองแล้วก็น้ำพริกค่ะน้ำพริกแกงของเรานะคะแกงป่าก็มีต้นตะไคร้หอมแดงพริกแห้งกระเทียมนะคะอันนี้คือปลากระป๋องค่ะมะละกอจะใส่แกงป่าใส่กับปลากระป๋องของเรานะคะขาดไม่ได้ค่ะแกงป่าแล้วค่ะใส่อุปกรณ์ลงไปเลยค่ะพริกแห้งหอมแดงแล้วก็พริกเดี๋ยวนะมาตักพริกนี่ค่ะล้างน้ำคลุกลงไปเลยค่ะไม่มีอะไรมากเนาะก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะใส่ฟักทองลงไปก่อนนะคะเพราะฟักทองสุกยากค่ะเ มื่อฟักทองเราสุกแล้วนะคะเราใส่ปลากระป๋องลงไปค่ะสีแดงสีเขียวนี่แล้วแต่นะคะใส่สองกระป๋อง ปรุงรสค่ะทุกคนใส่ผงคะนอไก่ลงไปนะคะใครใส่ผงชูรสก็ได้ค่ะแล้วก็ชิมดูนะคะรสชาติเป็นยังไงนะชิมดูค่ะใส่เห็ดค่ะทุกคนใส่เห็ดเลยนะคะนี่ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะแล้วนะคะใส่ต้นหอมลงไปค่ะดูด้วยพริกขี้หนูค่ะนี่เป็นอันเสร็จพิธีนะคะเรียบร้อยค่ะแกงป่าแล้วค่ะกระป๋องของเรานะคะเสร็จแล้วหน้าตาผ่านไหมคะใส่เห็ดใส่ฟักทองค่ะนี่ค่ะน่าทานมากแล้วก็มาตักใส่ถ้วยเลยนะคะเสิร์ฟค่ะดูสิคะน่าทานมากเลยมีปลากระป๋องด้วยเห็นไหมคะทำกินแบบบ้านๆแล้วค่ะทุกคนนะไม่มีอะไรมากพริกแล้วก็มีแล้วก็ตามใส่ลงไปนะบ้านเราขาดหอมกระเทียมไม่ได้ค่ะพริกหอมกระเทียมนี่ขาตะไคร้นี่เป็นอะไรส่วนหนึ่งของในชีวิตของเราเลยนะมันบ้านเราเลยล่ะปลากระป๋องเราอาหารปลาค่ะทุกๆคนสวยไหมคะกับกล้วยไม้ค่ะอาหารตานะคะนี่ค่ะสวยงามแล้วก็มาอาหารใจค่ะ อาหารใจเสร็จแล้วแล้วก็มาอาหารปากอิ่มท้องเราจ้าแกงป่าปลากระป๋องนะคะใส่เห็ดใส่ฟักทองค่ะน่ากินมากๆเลยนี่ค่ะกินกับปลาทอดนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็ปลาทอดของมะละกอนะคะกับกรอบค่ะปลาทอดกรอบนะคะใส่กับข้าวเลยค่ะนี่แต่มะละกอมีข้าวให้1ถ้วยนะคะเพื่อจะได้ตักแกงราดข้าวลงไปนะคะวันนี้ข้าวถ้วยเล็กค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกินแบบนี้ค่ะนะคะง่ายๆของเราเนาะมีปลากระป๋องมีปลาทอดน่าทานมากเลยค่ะทุกคนแบบบ้านๆเราเลยค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน